ส่วนละครเรื่องสาวสองวิญญาณเดินทางมาเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะความคืบหน้าในการตามหาฆาตกรที่ฆ่าคุณวันตีใกล้ความจริงแล้วตอนนี้ผู้เข้าข่ายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเริ่มแคบลงเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในบ้านของชวินหรือหนุ่มจินจินนะซึ่งงานนี้ทั้งจินมินนี่พันธิราและหมวยอัญชนาต้องรวมหัวกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะต่อจากนี้คนร้ายตัวจริงอาจจะไหวตัวได้ทันค่ะใครฆ่าอวันตีวันนี้ขอเสนอใครเป็นคนฆ่าอวันตีต้องเป็นคนอวันตีแน่นอนค่ะฆ่าตัวเองตายโหแม่นี่ผมปวดหัวมา15ตอนนี้คือพ่อแม่ทำตัวเองเหรอเนี่ยน้อยใจชยุทธไงก็เลยเอาหมอเนี่ยที่หนุนหัวแล้วปิดหน้าตัวเองโอ้จบอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่าคะละเล่นที่เราสงสัยทุกคนในบ้านตอนนี้คุณชัยยาคุณนินดองคุณป้าสายพินคือไม่ได้ปักใจเชื่อครับใจจริงๆของชวินก็คือไม่อยากให้เป็นคุณพ่อแหละคือเราก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าคุณแม่ด้วยตัวชวินก็คือได้ตามหาเรื่อยๆโดยการที่แบบให้ผลแก้วเนี่ยนำทางซะมากกว่าเพราะเขาสื่อกลางกับหลับตาถือไม้ไม่ได้ตาบอดให้ผลแก้วนำทางใส่ปลอกคอนั่นหมามุกเยอะจริงๆนะคะมินนี่แต่ในละครเข้มข้นสุดๆรอชมกันต่อในสาวสองวิญญาณเย็นวันพรุ่งนี้เวลา 18:45 ค่ะOh yeah.